มาดูเจ้ากระรอกด้วยหากินอยู่แถวนี้อันไหนอันไหนเจอไอ้มดจะจับมดกินนะนั่นเด้ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆมดกินเว้ยกินได้สารพัดนะกินทั้งผลไม้กินทั้งมดด้วยนี่ฮะนะหามดกินนะนะเออเพิ่งรู้ว่ากินมดด้วยกินทั้งมดกินทั้งเมล็ดพืชนะดูมองไม่เห็นนะเล็กนั่นเนี่ยเดี๋ยวจะเดินมาชนเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยจะมาขึ้นตัวนั่นเล็กหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยโน่นโน่นมาอีกตัวมาอีกตัวมาอีกตัวโน่นโน่นเนี่ยมาอีกตัวเนี่ยโอ้โหหากินกันแบบนี้เอาเนี่ยนะนี่วิ่งนะไม่รู้ว่าลูกเขาหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยนี่ทักทายกันทักทายกันทักทายกันอันไหนอันไหนอันไหนก็เพลินดีนะนะมาชมกระรอกนะตัวสีน้ำตาลกับตัวสีเทาเพลินดีฮะนะมาชมธรรมชาติแบบนี้มันก็ผ่อนคลายฮะนะทำให้เราแบบว่าจิตใจเราสบายอันนี้อันนี้มีนกด้วยนะแต่นกกระจอกนกก็หากินพวกนะเมล็ดหญ้านะนี่แหละธรรมชาตินะอยู่รอบๆตัวเราสวยๆงามๆเราอยู่กับเขาได้เขาอยู่กับเราได้ก็สมดุลกันไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตติไนแชนแนลสวัสดีครับ